ความรู้นี้มาจากโรงเรียนในเรือจังหวัดสมุทรปราการนะครับก็ขอขอบพระคุณสโมสรลูกเสือสมุทรและโรงเรียนในเรือจังหวัดสมุทรปราการไว้ณที่นี้ด้วยครับครับวันนี้ Boy Scout Online จะทำการสาธิตวิธีการถักสายนกหวีดตามวิธีการของกองทัพเรือนะครับความรู้นี้ผมได้รับมาจากวิทยากรของโรงเรียนในเรือจังหวัดสมุทรปราการครับเชือกที่จะใช้สาธิตในวันนี้นะครับเป็นเชือกที่ส่วนใหญ่ลูกเสือใช้ในการเรียนนะครับลำดับแรกให้นำเชือกนะครับมาทบเป็น2ส่วนเท่าๆกันนะครับ2ครึ่งเท่าๆกันหลังจากนั้นครับก็ทำการยืดเชือกไปนะครับแล้วก็ในส่วนแรกนี้ครับส่วนที่เป็นส่วนโค้งนี้นะครับก็จะเป็นส่วนที่ใช้สำหรับคล้องคอนะครับเมื่อเราถักสายนกหวีดแล้วก็จะเป็นส่วนที่คล้องคอในส่วนนี้ก็ให้กะระยะทางที่พอสมควรกับระยะของผู้สวมใส่นะครับหลังจากนั้นจับเชือกขึ้นมานะครับเป็น2เส้นคู่กันแบบนี้นะครับแล้วก็ใช้เส้นที่อยู่ทางด้านมือขวาเนี่ยครับทับไปบนมือซ้ายแบบนี้นะครับแล้วก็แยกเชือก2เส้นนี้ออกมานะครับเชือกที่อยู่ทางด้านซ้ายมือนี้นะครับให้เข้าไปอยู่ทางด้านในนะครับเอาไปไว้ทางด้านในนะครับส่วนวงกลมที่อยู่ทางด้านขวามือของเราเนี่ยครับให้กลับด้านนะครับพลิกกลับด้านแบบนี้นะครับหลังจากนั้นเราก็จะมีเชือกที่เป็นเส้นปล่อยอยู่2เส้นนะครับให้นำเส้นปล่อยของเชือกมือขวาเนี่ยครับมาทับเชือกที่อยู่ทางด้านมือซ้ายแบบนี้นะครับให้เส้นเชือกด้านในเกยกันแบบนี้หลังจากนั้นนะครับก็นำเอาเชือกที่อยู่ทางด้านขวามือของเราเนี่ยครับสอดขึ้นมาทางห่วงมือซ้ายนะครับเมื่อสอดขึ้นมาแล้วนะครับนิ้วก้อยของเรานะครับทางด้านนิ้วก้อยมือซ้ายเนี่ยก็จะเกี่ยวเอาเชือกที่เป็นเส้นว่างนะครับของปลายเชือกอีกด้านหนึ่งนะครับขึ้นมาวางเกยไว้นะครับแบบนี้นะครับวางขึ้นมาแบบนี้นะฮะหลังจากนั้นห่วงที่เป็นห่วงของมือขวานะครับก็จะกดทับแล้วก็มุดลอดไปนะครับอีกด้านหนึ่งนะครับแบบนี้ครับแบบนี้ก็จะได้แบบนี้นะครับส่วนปลายเชือกอีกเส้นหนึ่งนะครับที่เป็นเส้นเชือกที่มาจากด้านมือซ้ายนะครับเราก็นำมาลอดขึ้นแบบนี้นะครับครับนำอ้อมเส้นหลักนะครับแล้วก็สอดขึ้นจากด้านล่างขึ้นมานะครับขึ้นนะครับลงนะครับแล้วก็ขึ้นนะครับแล้วก็ลงครับเสร็จแล้วครับจะเห็นว่าเป็นวิธีการที่ง่ายมากเลยนะครับตอนนี้สายนกหวีดของเราเนี่ยเสร็จสิ้นแล้วนะครับก็ดึงเชือกเข้าไปนะครับให้มีระยะเท่าๆกันนี่ก็คือสายนกหวีดในแบบที่ลูกเสือได้เป็นในหมู่และรองในหมู่ใช้เป็นเครื่องประดับประจำตำแหน่งของเขานะครับนะเพราะฉะนั้นตอนนี้เราได้แล้วก็คือส่วนที่เป็นส่วนที่คล้องคอนะครับคือส่วนนี้นะครับส่วนที่คล้องคอส่วนที่เป็นแผ่นสี่เหลี่ยมตรงนี้เป็นรอยถักตรงนี้นะครับก็เป็นของลักษณะของสายนกหวีดนะครับได้แล้วขั้นต่อมานะครับเราก็กะระยะโดยนำเชือก2เส้นคู่ที่เหลือเนี่ยนะครับไปจนถึงปลายใช่ไหมครับนำเส้นหนึ่งนะครับมากะระยะให้ห่างจากแผงที่เราถักเอาไว้แล้วเนี่ยครับประมาณพอสมควรหนึ่งฝ่ามือนะครับเราก็ใช้เชือกเส้นนี้ครับพันทับเส้นที่เป็นอีกเส้นหนึ่งนะครับพันวนไปเรื่อยๆนะครับถ้าเชือกยาวมากก็พันหลายรอบนะแต่ปกติแล้วเพื่อความสวยงามเนี่ยถ้าเป็นสายนกหวีดสำเร็จรูปก็จะพันประมาณ3รอบนะครับหลังนั้นเราก็นำปลายเชือกนี้ครับใส่เข้าไปในห่วงที่เราได้พันเอาไว้นะครับใส่เข้าไปนะครับลอดเข้าไปแบบนี้นะครับแล้วก็ลอดห่วงสุดท้ายเข้าไปแบบนี้จับปลายเชือกที่เราดึงออกมาแล้วเนี่ยครับนะฮะดึงออกไปก่อนนะครับเชือกนี้ก็จะทำการรัดตัวนะครับพอรัดตัวเสร็จเราก็ลูดก้อนนี้ทั้งก้อนเลยนะครับให้เลื่อนลงมาแบบนี้นะครับก็จะกลายเป็นปมเชือกแบบนี้นะครับตอนนี้เราทำได้แล้วก็คือมีห่วงสำหรับคล้องคอนะครับมีแผงที่เป็นแผงถักเชือกตรงนี้นะครับแล้วก็มีส่วนที่มัดปมเอาไว้อย่างนี้นะครับและสำหรับในส่วนปลายนะครับก็จะเป็นส่วนที่เราใช้สำหรับการใส่นกหวีดนะครับซึ่งก็จะมีวิธีการดังต่อไปนี้นำนกหวีดนะครับ
มาลอดลงในห่วงนะครับนำนกหวีดที่เป็นห่วงของนกหวีดนะครับใส่เข้าไปในเชือกนะครับหลังจากนั้นเนี่ยเราก็จะมัดปมตาไก่ตรงส่วนนี้นะครับ1ปมนะครับแล้วก็เมื่อเสร็จแล้วนะครับเราก็พันเข้าไปกับตัวที่เป็นเชือกหลักอีก1ครั้งก็จะได้ปมที่แน่นหนามากนะครับนกหวีดของเราก็จะไม่หลุดออกมานะครับนี่ก็คือวิธีการใส่นกหวีดนะครับสรุปว่าตอนนี้เราถักสายนกหวีดเสร็จแล้วนะครับประกอบไปด้วยส่วนที่เป็นนกหวีดนะครับส่วนที่ผูกกับนกหวีดตรงนี้นะครับส่วนที่ผูกกับนกหวีดแล้วก็ส่วนที่เป็นปมเชือกที่เหลือเส้นคู่กันนะครับแล้วก็เมื่อเลื่อนขึ้นไปก็จะเจอกับแผงถักเชือกนะครับที่เราได้ถักเอาไว้แล้วนะครับเป็นสัญลักษณ์ของสายนกหวีดเลยนะครับแล้วก็ส่วนสุดท้ายเป็นห่วงที่คล้องคอครับและนี่คือสายนกหวีดนะครับที่เราฝึกถักโดยใช้เชือกลูกเสือนะครับมาฝึกก่อนนะครับถ้าว่าท่านสอนในหมู่ช่อง Boy Scout ก็แนะนำให้ท่านใช้เชือกลูกเสือแบบนี้ครับฝึกกับเด็กๆก่อนนะครับถ้าหากว่าเด็กๆทำสายนกหวีดถักเป็นแล้วนะครับเราก็ค่อยมอบสายนกหวีดที่เป็นสายนกหวีดจริงๆให้กับเขาก็ได้นะครับเพราะว่ามันจะสวยสดงดงามกว่านะครับถ้าหากว่านำเชือกจริงๆให้เด็กถักเลยเนี่ยครับตามประสบการณ์ของ Boy Scout Online ก็จะดำนะครับเชือกจะดำครับและนี่ก็คือวิธีการถักสายนกหวีดนะครับตามรูปแบบวิธีการของกองทัพเรือนะครับความรู้นี้มาจากโรงเรียนในเรือจังหวัดสมุทรปราการนะครับก็ขอขอบพระคุณสโมสรลูกเสือสมุทรและโรงเรียนในเรือจังหวัดสมุทรปราการไว้ณที่นี้ด้วยครับพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ